มีราคาทั้งเหรียญที่ผ่านใช้และไม่ผ่านใช้นะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้มีการรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ 15,000 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็มีราคาอยู่ที่ 5,000 ถึง 7,000 บาทนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับพบกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกวันกับช่วงเวลาบ่ายๆนะครับกับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนวัตถุมงคลบางคลิปวิดีโอก็มีจัดอันดับบางคลิปวิดีโอผมก็จะมาอัปเดตราคาของเหรียญและบางคลิปวิดีโอจะมีธนบัตรสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอัปเดตราคาของเหรียญที่มีราคาทั้งเหรียญที่ผ่านใช้และเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับมาแนะนำเหรียญละไม่กี่พ.ศ.นะครับบางพ.ศ.ที่ผมไม่ได้นำบางครั้งอยู่ในเพจอื่นอาจจะมีราคาที่สูงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจำนวนการผลิตหลักหลายร้อยล้านแต่ทำไมถึงมีราคาสูงสำหรับเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับจะมีทั้งหมด6ชนิดราคาของเหรียญ นะครับมีตั้งแต่เหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมัดรวมกันทั้ง6ชนิดราคาเลือกที่มีราคาที่เหรียญที่ผ่านใช้และไม่ผ่านใช้นะครับที่มีการซื้อขายกันจริงๆและมีการรับซื้อกันจริงๆนะครับมาเริ่มกันที่เหรียญแรกที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เลยนะครับก็คือเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทนะครับผมจะแนะนำ2พ.ศ.นะครับจะไม่รวมถึงพ.ศ. 2533ซึ่งเราไม่สามารถพบเจอได้อย่างแน่นอนนะครับด้วยจำนวนการผลิตเพียง100เหรียญและล่าสุดที่มีการประมูลไปถึง1ล้านกว่าบาทนะครับผมจะพูดถึง2พ.ศ.พ.ศ.แรกที่ผมจะพูดถึงคือปีพ.ศ. 2541กับจำนวนการผลิต 970,000 เหรียญสำหรับปีพ.ศ.นี้นะครับมีราคาทั้งเหรียญที่ไม่ผ่านใช้และเหรียญที่ผ่านใช้นะครับสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้มีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ 2,000 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับเหรียญ10บาทที่2คือปีพ.ศ. 2531สำหรับปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นเหรียญ10บาทพ.ศ.แรกที่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับมีจำนวนการผลิต 6,200 เหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ.นี้นะครับมีราคาเท่ากับปีพ.ศ. 2541เนื่องจากกรมธนารักษ์ได้ทำแผงเหรียญออกมาจำหน่ายด้วยนะครับซึ่งราคาก็จะเท่ากันกับเหรียญปีพ.ศ. 2541ด้วยนะครับราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่ 2,000 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็มีราคานะครับราคาที่เล่นหากันอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทนะครับนี่คือเหรียญ10บาท2พ.ศ.ที่มีราคาและมีการซื้อขายกันนะครับส่วนเหรียญพ.ศ.อื่นราคายังไม่แพงนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าจะเก็บผมแนะนำให้เก็บเหรียญใหม่ๆนะครับจะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับต่อไปเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทสำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนผลิตปีพ.ศ.แรกคือปีพ.ศ. 2531นะครับผลิตต่อจากเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงส์สำหรับเหรียญ5บาทที่ผมจะมาแนะนำให้เก็บในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2พ.ศ.ส่วนพ.ศ.อื่นก็เก็บได้นะครับแต่ที่ผมเลือกมาจะเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันจริงๆและเป็นเหรียญที่จะแนะนำให้เก็บนะครับซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปดูพ.ศ.แรกกันเลยนะครับพ.ศ.แรกเป็นเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2540
สำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2540เป็นเหรียญ5บาทที่มีจำนวนการผลิตน้อยที่สุดในเหรียญหมุนเวียนนะครับผลิตในช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับทำให้มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผลิตเพียง 1,600 เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับราคาประเมินในปัจจุบันมีราคาซื้อขายตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ 10,000 บาทนี่คือเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 บาทเหรียญ5บาทพ.ศ.ที่2ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือปีพ.ศ. 2546กับจำนวนการผลิตเพียง 182,000 เหรียญเป็นเหรียญตัวติดอันดับที่2ที่ผลิตน้อยนะครับสำหรับปีพ.ศ.นี้ก็จะมีราคาทั้งเหรียญที่ผ่านใช้และไม่ผ่านใช้นะครับเรามาดูราคาของเหรียญที่ไม่ผ่านใช้หรือเหรียญ UNC นะครับมีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ 4,000 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทต้องบอกก่อนนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2546จะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกและบล็อกแรกที่ผมพูดถึงไปที่ผ่านมานะครับก็คือบล็อกที่มีจำนวนการผลิตน้อยกว่าและมีราคาแพงกว่านะครับคือบล็อกที่ไม่มีขีดหน้าบอใบไม้นะครับส่วนบล็อกที่มีขีดหน้าบอใบไม้ก็จะมีราคาที่ถูกกว่านี้นะครับก็จะแนะนำให้เก็บเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2546ที่มีขีดหน้าบอใบไม้จะมีราคาอยู่ที่เหรียญละ 2,000 บาทสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่500บาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับสำหรับเหรียญ2บาทที่เป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตปีแรกคือปีพ.ศ. 2548เป็นเหรียญสีขาวหรือเหรียญสีเงินนะครับซึ่งผลิตทั้งหมด3พ.ศ.คือปี2548 2549และ2550นะครับหลังจากพ.ศ. 2550ก็เปลี่ยนเป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับเนื่องจากเหรียญ2บาทสีขาวจะไปคล้ายกับเหรียญ1บาทนะครับทำให้สับสนในการใช้นะครับจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับเพื่อแยกออกระหว่างเหรียญ1บาทกับเหรียญ2บาทสำหรับเหรียญ2บาทสีทองจะผลิตขึ้นปีแรกคือปีพ.ศ. 2551จนถึงปีพ.ศ. 2560นะครับสำหรับเหรียญ2บาทที่ผมจะแนะนำนะครับจะแนะนำแค่1พ.ศ.นะครับเนื่องจากพ.ศ.อื่นมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับเหรียญที่ผมจะแนะนำคือปีพ.ศ. 2557ปัจจุบันเหรียญ2บาท2557นะครับมีจำนวนการผลิต3ล้านกว่าเหรียญนะครับราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้จะอยู่ที่10บาทถึง15บาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ที่มีราคาซื้อขายและมีการซื้อขายกันจริงๆปัจจุบันนะครับมี1พ.ศ.ก็คือปีพ.ศ. 2530เป็นเหรียญ1บาทปีพ.ศ.แรกที่ผลิตใช้หมุนเวียนนะครับมีจำนวนการผลิตเพียงแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับราคานะครับค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับเนื่องจากจำนวนการผลิตเพียง 1,000 เหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมนะครับราคาประเมินจึงค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่เหรียญละ 15,000 บาทสำหรับเหรียญสวยๆเหรียญ UNC นะครับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ผมจะหมายถึงเหรียญที่ไม่มีรอยขีดข่วนแต่ถ้าผ่านใช้ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2530
ผ่านใช้ก็จะมีราคาตั้งแต่ 3,000 จนถึง 5,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับแต่รับรองว่าหายากและราคาแพงจริงๆนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ลงคลิปยาวนะครับเหรียญสุดท้ายที่ผมจะแนะนำเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์สำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับผมจะแนะนำ2พศก็คือพศ2542มีจำนวนการผลิตเพียง 10,000 เหรียญนะครับสำหรับปีพศนี้มีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญไม่ผ่านใช้นะครับอยู่ที่เหรียญละ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับเหรียญ25สตางค์พศที่2ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือปีพศ2544สำหรับปีพศ2544ก็จะมีจำนวนการผลิตเท่ากับเหรียญแรกก็คือปีพศ2542นะครับจำนวนการผลิต 10,000 เหรียญสำหรับปีพศนี้ก็จะมีราคาเท่ากันกับปีพศ2542ก็คือมีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่เหรียญละ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับย้ำอีกทีนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เหรียญ UNC จะแตกต่างกับเหรียญที่ผ่านใช้นะครับและทั้งหมดก็เป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีราคาทั้งเหรียญที่ผ่านใช้และเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับทุกเหรียญทุกพศที่ผมนำมาลงวันนี้มีราคาและมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับจุดประสงค์ที่ผมจัดทำคลิปนี้นะครับเพื่ออยากจะบอกให้เพื่อนๆเก็บสะสมเหรียญให้ถูกนะครับเหรียญไหนผลิตน้อยย่อมมีราคาแพงแต่ถ้าเราไปเก็บเหรียญที่มีจำนวนการผลิตเยอะๆนะครับเก็บยังไงก็ราคาก็จะไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ทุกเหรียญทุกพศย่อมมีราคามากกว่าหน้าเหรียญอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาละชมและติดตามนะครับ